สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องพระเจ้าสุริยวรมังที่สองให้ฟังต่อจากตอนที่แล้วเอกสารไทยมักเรียกชื่อพระองค์ว่าสุริยวรมังที่สองส่วนเอกสารกัมพูชาจะเรียกว่าพระเจ้าสุริยวรมังที่สองผมจะเขียนชื่อให้ดูทั้งสองแบบเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วได้รับพระนามว่าบรมวิษณุโลกพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งเมืองพระนครครองราช ระหว่างคริสต์ศักราช1113ถึงคริสตกร์ศักหราช1145หรืออาจเป็นคริสต์ศักราช1150พระองค์เป็นผู้สร้างนครวัดซึ่งเป็นาศาสานสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่ออุทิศให้กับพระวิษณุเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ในราชสมัยของพระองค์ในสมัยนี้มีการสู้รบกับจามหลายครั้งพระองค์สามารถฟื้นฟูให้อาณาจักรกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง ทำให้นักประวัติศาสตร์จัดให้พระเจ้าสุริยวรมังที่สองเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรของประเด็นที่น่าสังเกตคือพระเจ้าสุริยวรมังที่สองสวรรคตคริสต์ศักราชใดระหว่าง1145กับคริสต์ศักราช1150เราต้องดูว่ากษัตริย์พระองค์ใดขึ้นครองราชต่อจากพระองค์นั่นคือพระเจ้าธรณินทารวรมังที่สอง ครองราชคริศักราช1,150โดยหลักความจริงแผ่นดินกษัตริย์จะว่างไปถึง5ปีเป็นไปไม่ได้พระนามของพระเจ้าสุริยวรมันที่สองคือธุลีพระบาทธุลีเจิงพระกองรอแตงอันศีสุรยิยวรมันเทวะก่อนหน้านี้ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามีกษัตริย์ขอมสามพระองค์ครองราชพร้อมๆกันสมัยนั้นในเมืองพระนครมีกษัตริย์สองพระองค์คือหนึ่ง พระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่สองที่ทรงสร้างปราสาทบาปวนบารายตะวันตกที่มีความยาว8กิโลเมตรกว้าง2.2กิโลเมตรและมีรูปหล่อสำริดพระนารายณ์บรรทมศิลป์อยู่ที่ปราสาทแม่บุญตะวันตกจะส่งไปบูรณะที่ฝรั่งเศสผมเคยเล่าให้ฟังแล้ว 2. พระเจ้าหันสาว,วรมันที่สซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่สองครองราชคริสตศักราช 1066ถึง 1>, 1 0 8 0 80. แค่นี้ยังไม่พอยังมีกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งครองราชต่อมาคือพระบาทศรีนฤปตีนทาราวรมันที่สองครองราชคริสตราหนึ 1, ่งพ0ถึง1113พนรามะนามของพระบาทศรีนฤปตีนทาราวรมันที่สองคือพระบาทกองรอแตงอันศรีนฤปตีนทาราวรมันที่สองกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งคือพระเจ้าชัยวรมันที่6 เป็นปฐมกษัตริย์สายราชาสกุลมหิธรปุระเป็นชาวพิมายในที่ราบสูงโคราชซึ่งปัจจุบันคืออำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาพระองค์นับถือาศาสนาพุทธหลังจากที่พระเจ้าอุทัยทิตย,ตยวรมัมที่สองกษัตริย์แห่งเมืองพระนครสวรรคตในปีคริสตศักราช180ได้เกิดการแย่งอำนาจกันภายในราชาสำนักทำให้เกิดความวุ่นวาย เพราะมีกษัตริย์สามพระองค์ขึ้นครองราชพร้อมกันและต่างฝ่ายต่างขัดแย้งกันมีกบฏท,ที่สร้างความวุ่นวายมานานหลายปีพระเจ้าชัยวรมั่ที่หจึงลงไปปราบกบฏท,ที่กรุงยโสธรปุระแล้วปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งเมืองพระนครพระองค์ใหม่รวมถึงสถาปนาราชวงศ์ใหม่คือมหิธรปุระอันมีต้นกําเนิดจากที่ราบสูงโคราชพระองค์ครองราชรศฤกราช 1 0 8 0ถึง1107ขณะที่พระเจ้าศรีนฤปติทราวรมังค์ที่สองครองราชคริต์ศนึ่งพันแถึง1113รจะเห็นว่ากษัตริย์ครองราชทับซ้อนกันอยู่ในเมืองพระนครมีกษัตริย์ครองราชสองพระองค์เมื่อพระเจ้าชชยวรมังที่6สวรรคตรกษัตริย์ที่ครองราชต่อจากพระเจ้าชัยวรมังที่6คือพระเจ้าธรณิทราวรมังค์ที่หนึ่ง เราทราบว่าพระเจ้าสุริยวรมันที่สองต้องทำศึกกับพระเจ้าทรร,ารินทราวรมันที่หนึ่งซึ่งเป็นพระเชษฐาของพระเจ้าชัยวรมรันที่หกเรียกว่าแย่งบัลลังกับพี่ของยายนั่นคือตาของพระองค์คนละแม่กับยายงงไหมครับการทำศึกกับพระเจ้าทรร,ารินทราวรมันที่หนึ่งยังไม่ปรากฏเรื่องนี้ในจารึกพระเจ้าสุริยวรมรันที่สองต้องทำศึกกับกษัตริย์สองพระองค์คือ หนึ่งพระเจ้าธรณิทราวรมั์ที่หนึ่งครองราชคริสักราช1 1 0 7งพเถึงหนึ่งเป็นกษัตริย์ราชวงศ์มิธรปุระสองพระบาทศรีนฤปตินทารวรมั์ที่สองครองราชคริสักราช1นึ่งถึงหนึ่งเป็นกษัตริย์ราชวงศ์วรมั์พระเจ้าสุริยวรมั์ที่สองแห่งราชวงศ์มิธรปุระก็ได้ขึ้นครองราช สืบต่อจากพระเจ้าทรณินทราวรมังค์ที่หนึ่งในคริสตศักราช1113พราหมู้เท่านามว่าทิวากรบัณฑิตเป็นประธานในการราชาพิเศษในคริสตศักราช1119พระเจ้าสุริยวรมังค์ที่สองจัดราชาพิเศษอีกครั้งเชิญทิวากอนบัณฑิตเป็นประธานในพิธีเช่นเดิมตลอดรัชกาลพระเจ้าสุริยวรมังค์ที่สองทรงรวบรวมจักรวรรดิที่แตกแยก เข้าเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งเมืองขึ้นทั้งปวงส่งบรรณาการถวายพระองค์ยังเปิดศึกกับชนชาติจามทางด้านตะวันออกอีกด้วยพระเจ้าสุริยวรมัมที่สองจัดประชาพิเศษ2สองครั้งครั้งแรกคริตสตศักราช1113และครั้งที่สองคริตสตศักราช1119วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต,ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ